และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SME การกระตุ้นเศรษฐกิจปี2562เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมามาตรการนี้มีบางและขนาดย่อมหรือว่า SME ให้ผ่านกลไกการทำประกันสินเชื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงสินเชื่อและลดการโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่8หรือในเชื่อมประกอบการ SME และสถาบันการเงินต่างๆมากขึ้นซึ่งในการนี้ปสย.สำหรับการจัดงานมหกรรมคลินิกหมอนี่ปสย.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาธุรกิจซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะคะมีอยู่ประมาณถึงกว่า5ล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพียง 10% ของผู้ประกอบการทั่วประเทศทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่เหลือปสย.ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานทำให้ทราบว่าบสย.และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของค่ะจะขอเรียนเชิญแขก VIP ทุกท่านคือกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SME นะคะโดยที่เกี่ยวกับเรื่องโครงการค้ำประกันสินเชื่อตัวล่าสุดที่ปสย.เนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐที่เราเรียกว่า PGS 8นะคะวงเงิน 150,000 ล้านบาทที่จะเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ทำเป็นวัตถุประสงค์ใหญ่คือการทำมหกรรมหมอนี่นะคะหมอนี่ปสย.เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เหมือนเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ SME ทั่วไปไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าปกติหรือลูกค้าที่อาจจะมีปัญหาทางปสย.เนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านของการประกอบธุรกิจ SME นะคะเข้ามาให้คำแนะนำซึ่งหลังจากที่มาคุยกับหมอของเราที่เราเรียกว่าหมอนี่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการพยายามที่จะติดตามผลเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยสามารถบรรลุผลได้มากขึ้นซึ่งการจัดหมอนี่ในครั้งนี้เนี่ยเราได้ทำมาในหลายๆจังหวัดแล้วก็ยังมีแผนที่จะทำครั้งต่อไปที่จังหวัดขัดใหญ่ด้วยค่ะแล้วเป็นตั้งแต่ตระกูลก็ชื่อตระกูลโพลิสุขชื่อสกุลสกุล
่วนทริกเกอร์เป็นสัญลักษณ์เมืองนะครับเลยตั้งแต่ชื่อโอนิสุกะไทเกอร์คือตระกูลโอนิสุกะที่อยู่เมืองนี่คือตะเกียบที่ขี้ปลาหมึกมันเอาตะเกียบที่ปลาหมึกไอ้ตัวปลาหมึกมาทำเมืองชื่อมาแต่ก็ไม่ได้ควรมาตั้งชื่อชื่อที่ดีกว่านี้ครับบสย.เนี่ยได้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและ SME นะคะทำให้คนที่ไม่มีหลักทรัพย์นะคะได้มีเงินทุนหมุนเวียนนะคะอาริยารังนกก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่บสย.ค้ำประกันให้เราได้มีเงินทุนหมุนเวียนนะคะเรามาวันนี้นะคะเราได้มาเจอธนาคารหลายๆธนาคารนะคะที่ SME ที่ SME ก็มีนะคะ SME นะคะธนาคารกรุงศรีออมสินนะคะดอกเบี้ย4บาทและกู้ไม่เกิน 200,000 บสย.ค้ำประกันให้ไม่มีที่ไหนนะคะมีบสย.ที่เดียวถ้าทุกท่านที่มาอบรมหรือว่าท่านอยากได้เงินทุนหมุนเวียนอย่าลืมนึกถึงบสย.ทุกสาขานะคะ